ถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวติ๊งข่าวสวัสดีครับวันนี้มาดูวิบากกรรมของบิ๊กโจ๊กนะครับตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพยายามที่จะขอศาลให้ออกหมายจับหมายเรียกบิ๊กโจ๊กนะครับคดีพัวพันกับการพนันออนไลน์ของมินนี่นะฮะหรือการฟอกเงินฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องถามจริงๆจังๆกันนะพี่ติ๋งนะดูข่าวมาตลอดเนี่ยตกลงอันนี้มันเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับบิ๊กโจ๊กหรือมันเป็นการสกัดแข้งสกัดขากันแน่คะคุณก็ต้องมองสองอย่างนะครับมองอันแรกผบ.ตร.นั้นอาจจะส่งนัยยะสำคัญบอกว่าตำรวจไม่ว่าระดับไหนไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์นะฮะหรือการพนันทั่วไปนะครับแล้วทำแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าแหมผบ.ตร.ใจกล้านะที่จะกล้าล้างบางตำรวจที่ผัวพันกับการพนันออนไลน์แต่ถ้าฟังจากมุมมองของบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเหมือนบิ๊กโจ๊กจะโดนกลั่นแกล้งทุกครั้งที่จะมีการเลือกผบ.ตร.คนใหม่ในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบิ๊กโจ๊กพูดว่าผมไม่เอาแล้วตำแหน่งผบ.ตร.บางทีคดีเหล่านี้อาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมองได้หลายมุมนะครับมุมแรกก็คือว่าโอ้ดีละตำรวจเขายังกล้าเล่นกันเลยถ้าทำความผิดนะหรือมองอีกมุมนึงว่าไอ้ที่เล่นกันเนี่ยมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าผมไม่ให้ปักใจเชื่อทางใดทางหนึ่งนะครับค่อยๆดูกันไปครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างวันก่อนเนี่ยมีข่าวออกมาว่ามีการออกหมายจับมีการออกหมายเรียกแล้วสื่อก็ตีข่าวกันใหญ่เลยว่าบิ๊กโจ๊กโดนแล้วบิ๊กโจ๊กโดนแล้วเพราะเขาบอกว่ามีพลตำรวจเอกคนนึงที่จะต้องโดนด้วยปรากฏว่าศาลไม่อนุมัตินะฮะบอกว่าหลักฐานและพยานไม่เพียงพอนะเพราะนั้นบิ๊กโจ๊กอ่ะรอดแต่ลูกน้องบิ๊กโจ๊กเขาอ้างนะฮะว่าเป็นพันตำรวจเอกหนึ่งคนสิบตำรวจเอกสองคนและประชาชนทั่วไปอีกหนึ่งคนเนี่ยนะฮะโดนออกหมายจับเนี่ยนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนั้นก็เข้ามามอบตัวเข้ามาปฏิเสธข้อหาหมดแล้วครับตอนบ่ายนะมีข่าวเรื่องออกหมายจับออกหมายเรียกตกเย็นปั๊บทีมทนายของบิ๊กโจ๊กนี่ตั้งโต๊ะแถลงเลยบอกไม่ใช่บิ๊กโจ๊กครับเขาบอกแล้วว่าเขาพูดแค่เฉพาะของบิ๊กโจ๊กไม่พูดถึงตำรวจคนอื่นนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีทั้งหมายจับไม่มีทั้งหมายศาลนะฮะและบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะโดนทุกครั้งที่กำลังจะถึงหน้าสิวหน้าขวานคือจะเลือกผบ.ตร.ก็จะโดนดิสเครดิตทำให้เสียหายและจะทำให้พ้นไปจากแคนดิเดตเพราะบิ๊กโจ๊กนั้นเป็นผู้มีอาวุโสอันดับหนึ่งที่จะขึ้นเป็นผบ.ตร.คนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ปปช.แล้วทำไมจะต้องไปทำให้มันวุ่นวายขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยระดับบิ๊กโจ๊กนะพลตำรวจเอกใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นจะเอาตำรวจยศน้อยๆมาไล่จับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คงจะไม่ได้นี่เรียกว่าไปขออนุมัติเพื่อแต่ตั้งทีมขึ้นมาจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะผบ.ตร.ทำเรื่องถึงผบ.ตร.นะฮะว่าให้ตั้งระดับพลตำรวจเอกขึ้นมาเป็นหัวหน้าคณะในการสอบสวนเพราะผู้ต้องหานั้นก็เป็นระดับพลตำรวจเอกเหมือนกันเนี่ยนะคือยังมีความพยายามอยู่แม้ศาลจะยังไม่ออกหมายจับหรือหมายเรียกนะฮะก็มีความพยายามที่จะสอบสวนสืบสวนหรือพยายามทำให้ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำนั้นนะจะต้องมีการสอบสวนสืบสวนแน่ๆแต่ใช้ตำรวจผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ด้วยกันเท่านั้นเองอะแล้วก็มีการรื้อค้นย้อนหลังไปบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กที่ธรรมะธรรมโมเนี่ยเอาจริงๆแล้วเส้นเงินเนี่ยมันมีการพิรุธสงสัยลักษณะต้องตรวจสอบค่ะครับเขาบอกว่าทอดพระป่ากฐินเนี่ยนะปี65ที่วัดสาราปูนวรวิหารพระนครศรีอยุธยาเนี่ยในชื่อบิ๊กโจ๊กนะฮะเสร็จแล้วเขาบอกว่า9กันยายน65มีการโอนเงินจำนวน 200,000 บาทจากบัญชีของเบนจามินแสงจันทร์ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาเนี่ยฐานร่วมกันฟอกเงินเนี่ยนะครับไปบัญชีม้าที่พันตำรวจโทคริสปิยะเกตลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนี่ยนะมีการโอนไปอย่างบัญชีกรุงไทยของวัดนะฮะเขาก็เลยไปเชื่อมโยงกันอย่างนี้ว่านะบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นประธานถวายนะครับและมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและยังเอาไปลดหย่อนเสียภาษีด้วยเห็นไหมฮะเขาโยงอย่างนี้นะครับเส้นเงินบัญชีม้าที่พันตำรวจโทคลิศลูกน้องคนสนิทเนี่ยอีกกว่า 350,000 บาทไปสั่งซื้อแอร์ถวายวัดสาราปูนวรวิหารด้วยนะครับและป้ายติดชื่อที่เครื่องแอร์เนี่ยนะครับใส่ชื่อบิ๊กโจ๊กและภรรยาถวายเพื่ออุทิศให้พ่อตาด้วยนะนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่เขาไปเชื่อมโยงกันอย่างนี้ฮะอีกเรื่องนึงเชื่อมโยงเหมือนกันก็คือกรณีเรื่องการครอบครองปืนของบิ๊กโจ๊กที่มีหลายร้อยกระบอกแล้วพอดูเส้นเงินที่มีการซื้อปืนเขาบอกว่าเส้นเงินนี้ก็ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะครับในบัญชีแสดงรายชื่อทรัพย์สินเนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กมีปืน200กระบอกเลยนะครับเขาบอกว่ามูลค่าราว 14,600,000 เนี่ยมันมีการโอนเงินจากบัญชีม้าที่รองคริสลูกน้องคนสนิทโอนจ่ายให้กับร้านค้าเป็นค่าอาวุธปืนนะครับเพราะนั้นเขาก็ไปเชื่อมโยงว่าเนี่ยมันจะร่ำรวยมาจากความผิดปกติหรือไม่ในสุดท้ายก็มีคนมาช่วยบิ๊กโจ๊กนะฮะคือเฮียอังเมืองชนนะเฮียอังเมืองชนเนี่ยเซียนพระผู้กว้างขวาง
ให้การต่อปปช.ว่าโจ๊กเนี่ยได้รับค่าแนะนำการซื้อขายพระเครื่องฮะเช่นการเช่าพระหลวงปู่จีนล้านห้าเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กได้ค่าแนะนำ 200,000 เช่าสมเด็จบางขุนพรม3ล้านเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กได้ค่าแนะนำ 300,000 เช่านางพญาพิมพ์เขาตรงล้านห้าบิ๊กโจ๊กได้ 350,000 เช่านางพญาพิมพ์เขาโค้ง3ล้านบิ๊กโจ๊กได้ล้านห้าเช่าหลวงพ่อแก้วพิมพ์ใหญ่8ล้านบิ๊กโจ๊กได้4ล้านเช่าหลวงพ่อเจียม 600,000 ได้ 250,000 ก็คือเป็นค่าแนะนำหรือค่านายหน้าเนี่ยนะครับจ่ายด้วยเงินสดและไม่มีการทำหลักฐานจ่ายเงินใดๆคุณเห็นไหมครับแต่เซียนพระหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าปกติค่าแนะนำพระหรืออะไรพวกนี้มันจ่ายแค่ 5-10% นะครับแต่นี่จ่ายกันถึง 30-50% เนี่ยมันเกินธรรมเนียมปฏิบัติและราคาตลาดไปหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ก็เลยมีคนถามว่าสรรพากรต้องมาร่วมวงในคดีนี้ด้วยหรือเปล่าคะสรรพากรเนี่ยไม่มาฮะแต่อัจฉริยะเรืองรัตนพลบอกว่าจะยื่นเรื่องให้สรรพากรในวันที่22มีนาคมนี้นะฮะตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายหน้าพระเครื่องจากเฮียอั้งว่ามีการเสียภาษีด้วยหรือไม่นะยังไม่จบนะพี่นะปืนนะเรื่องในหน้าพระเครื่องเรื่องของการทำบุญที่วัดมีเรื่องทองคำจำนวนมหาศาลด้วยค่ะอันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะฮะจากแหล่งข่าวบอกว่าบันทึกของพันตำรวจโทคลิศเนี่ยบอกว่าพันตำรวจตีชานนท์กับพวกขายทองคำน้ำหนักรวม 11,000 บาทเมื่อกุมภาพันธ์ปี63นะตอนนั้นราคาทองประมาณ 24,000 นะฮะพบว่าขายไปเนี่ยนะในรอบแรกเนี่ยนะฮะขายทองไป 3,000 ได้เงินไป74ล้านนะครับและล่าสุดขายไปอีกนะได้เงินไป249ล้านทีมสืบสวนสอบสวนเขาต้องไปหาเส้นทางการเงินครับว่าเส้นทางที่ได้จากการขายทองคำมหาศาลเนี่ยนะมันเข้าจากบัญชีใครและต่อไปบัญชีใครบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของความใจสปอร์ตของบิ๊กโจ๊กที่มักจะมีการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีพาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยค่ะอันนี้ถูกผิดคุณต้องไปว่าพันตำรวจโทคลิศนะฮะเพราะว่าเขาสอบสวนมาเนี่ยเส้นทางการเงินของพันตำรวจโทคลิศเนี่ยไปเข้าบัญชีนะฮะที่จ่ายให้กับปปช.ไปเที่ยวต่างประเทศนะแล้วพาครอบครัวอะไรไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ฟ้องผู้การเต่าครับคือโจ๊กเนี่ยตอนนี้ทำท่าจะต้องโดนฟ้องให้ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับตอนนี้โจ๊กฟ้องเต่าก่อนนะฮะให้ทนายไปฟ้องพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาฮะนอกจากฟ้องบิ๊กเต่าแล้วนะทนายของบิ๊กโจ๊กยังบอกว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินของบิ๊กโจ๊กคนเดียวเหรอทำไมไม่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบิ๊กคนอื่นๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมฟังเรื่องนี้ฟังไปฟังมาแล้วยังงงนะครับตกลงว่านี่ตำรวจเขากำลังจะปราบพนันออนไลน์นะครับหรือว่าเขากำลังจะเล่นกันเองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันแน่นะครับ